แล้วก็นี่ก็เป็นเรื่องราวความสนุกภายในบ้านนะครับแต่ว่ายังมีความสนุกนอกบ้านอีกใช่ไหมครับคืออีทเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบกินสุกี้สองคนครับพอกินกันไปปุ๊บก่อนเช็คบินก่อนเช็คบินนะเอออีทอีทมีตังค์เท่าไหร่อ่ะวันนี้กิ๊กไม่มีนะพูดก่อนเลยพูดก่อนเลยเออเป็นแฟนกันแล้วนี่พูดตรงผมก็เอ้ยอิทมีเท่าไหร่อ่ะวันนี้กิ๊กไม่มีนะน่าตกใจเลยเขาทำไมทำหน้างั้นน่ะเฮ้ยอิทก็ไม่มีนะเอ้าพูดอย่างนั้นล่ะเอ้าทำไมพูดอย่างนั้นล่ะเฮ้ยเอ้าจริงอ่ะมาละเอ้าเฮ้ยมันรวมที่มีตังค์ออนไลน์แหละรู้สึกวันนั้นมีตังค์อยู่คนละ100รวมกันได้นะ150เหลือสักอย่างเนี่ย150จะพออ้าวแล้วสุกี้เท่าไหร่ครับราคาสุกี้เอาเมนูมาดูเลยสั่งอะไรมั่งวะเอาต่อรวมๆกันคำนวณก่อนปั๊บน่าจะพอดีเว้ยค่ะเอาแล้ววะเช็คบินน้องเสียงนี่เบามากใจดีสู้เสือเว้ยเฮ้ยเช็คบินน้องไอ้นั่นมาถึงเช็คบินป๊อปรู้สึกว่าวันนั้นนะมันมีตังค์อยู่รวมกัน2คนนะ151หรือ152บาทเลยเช็คบินออกมา149ปาดไปนิดเดียวเองสองคนเหลือเงิน3บาทคุณนึกเปล่าสองคนเดินจากร้านสุกี้มีเงิน3บาท